ักไม้สายใจลืมแม่ไอลงรอแม่บัวรีมเบื้องข้างเจ้าแต่ก่อนเสพแต่ครั้งหนึ่งวันก็พอมานอไม่ทันข้ามคืนกลิ่นโคนองโดนมาตั้งแต่รอคุ้มคอยเคยหาฝากหลังคืนจากที่อยู่กันไทยที่ขั้วที่ไรไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้วันยืดสามชิ้นมีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเล่นเรื่อยในหัวใจสองเราสุขสันต์พี่แล้วแจ่มจันทร์ดอกขวัญจะอยู่ที่ไหนหน้าหน้าฝนมาอีกแล้วแก้วเอ๋ยอย่าลืมบ้านหน้าดงใครไปกาซิโก้บางคนจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่มีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจสมรสสุขสันต์พี่แลหาแจ่มจันทร์ดอกขวัญอยู่ที่ไหนหน้าหน้าคนหน้าอีกแล้วแมวเอ๋อย่าลืมบ้านดงใครไปขาดที่ก่อนบางคนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ยำจังหวะในจังหวะสามชาติกันก็บอกว่าเสียวไส้ซะเหลือเกินใส่เต็มคนตามถนนตามถนนหนทางไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่แม่นาไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่แม่นาลูกฉันกันจำตามอย่างกันเปรียบเลยแท็กซี่วิ่งอยู่ตามถนนบอกว่าผ่านหน้ามนต์รถไม่ชนกันเลยรวยมาสวยแต่เช้าก็พร้อยขาเข้าเลยข้ามขาเช้าตามถนนไม่มองแต่ขาก็ขาเขาสวยแล้วเสียวใส่จริงๆคนผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจังสันสิบดีทำไมคุณผ้าหอดเม็ดละไม่เกสตังทำไมน้องยากชื่อคิดเดียวจังเลยตาเขาขาวก็พอไหวแต่บางคนขาดได้ไม่เอาไหนปิดไฟก็ไม่เห็นลายลายไหมเสียวใส่แต่คนตามถนนตามถนนหนทางไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่ไม่ได้ไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่ไม่ได้ลูกฉันกันดังตามอย่างกันเปรียบเลยวิ่งอยู่ตามถนนพอพอขาหน้ามนต์รถไม่ชนกันเลยด้วยมาช่วยแต่ช้าก็เพราะไอ้ขาขาขาเลยข้างข้าชาวถามและจากพัน
ข้าที่ไหนไปให้เขาส่งลูกมามัวแต่มองขาเดือดเพราะคนใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกงานข้อความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับเราราดรอที่มานมาจนหมดปัญญาเพราะว่าผู้จนต้องจากหน้ามนละเมื่อคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินก็มีตั้งอาจทั้งปีระวังมีผู้เจอแต่อกเอ๋ยต้องกลับช้ำตรงหวังไว้ไม่สมคงมีเงินไม่พอตาใจร้ายละคายทั้งหลายแม่ยายหยิบชิดหกสะดื้นทำสวงสิบมือสิบมือสิบมือแม่ยิ้มรันคงรื้อลงคอคุณพ่อรับผมแย่คุณแม่รับผมจนสิบมือมันเลือกทนไม่ขอดิ้นรนให้คนไทยลูกกินรามลาแล้วละพ่อแจวลาเจ้าไม่ขออ้อนวอนละขอขอทักสิ้นเป็นเคยผู้ขายผู้กินต้องกลับแดดอีกเพราะผู้กินถึงตายหมดคนขายแม่ยายอยากดูจะให้ร้านดูต้องมีแทบสิบมือสิบมือสิบมือแม่ยิ้มรันพวกกลืนลงคอแม่รับผมทอดสิบมือมันละทนไม่ขอดิ้นรนให้คนทายลูกราบลาแล้วละก็แจวลาทอนไม่ขออ้อนวอนละงอออนทำสิ้นหากเป็นเคยคงตายพวกนี้ต้องทำแต่ดินเพราะต้องกินถึงตายหมดคนทานละไม่ยายอยู่จะให้นาดูต้องมีแถมนานกันพอสมควรนะครับหมดรอบนี้ลงไปด้านล่างแล้วไปหาทำเลที่นั่งที่ยืนที่รอชมกันให้ชัดๆถนัดสายตาเลยนะเพราะว่าได้เวลาที่จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำให้พวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับส่วนใครที่ติดตามน้องๆ นางรำคณะไหนคนไหนเป็นพิเศษนะครับมีมาลัยรางวัลน้ำใจมารอให้กำลังใจกันแล้วก็เวลานี้แหละสมควรอย่างยิ่งนะครับ2เพลงในรอบโชว์นี้ให้กำลังใจน้องๆกันเดี๋ยวให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในรอบโชว์เนี่ยจะต้องสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเติมแป้งเติมลิปสติกมีการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่อความสูงเด่นเป็นสง่าสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบข้อมูลแป๊บหนึ่งในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเรามาไล่เรียงตารางของรำวงย้อนยุคที่รอรวบรวมกับทุกท่านนะครับคร่าวๆแบบรวดๆกันสักหนึ่งรอบนะครับในส่วนของน้องโปงฟุตแฟร์อย่างที่ทราบกัน23ถึง29สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนฟุตแฟร์ชิมช็อปใช้22ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีที่เขาลูกช้างที่เขาลูกช้างฟุตแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆในโซนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีงานปิดทองของหลวงพ่อสำริดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลา2567นี้นะครับแฟนๆนักรำของเรานี่เรียกได้ว่ามีงานต่อเนื่องเริ่ม28มีข้อมูลมาผิดเริ่ม28ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะถึงวันที่6นะข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของวัดห้วย 3,000 นามนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่6ตุลาคม2567นะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละงานท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทางเพจแอดมินเพจก็จะทยอยส่งรายละเอียดให้ทราบกันเป็นรายวันโดยเฉพาะในวันนี้จะเจอนางรำคนไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นติดตามของเพจ
ของลุงอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ชมรอบโชว์ด้านหน้าเวทีกันซะก่อนนะครับสองเพลงที่รอบโชว์มีอะไรกันบ้างซิสาวบางโพครับผมแล้วก็ยายแลมเชิญรับชมครับขออนุญาตจัดเป็นรอบโชว์สองผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมThank you.
นะครับนะทีมงานของฝ่ายจัดไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับขอบคุณฝ่ายจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็พี่มดดำกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวัดทำแก้วนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจตามงานต่างๆที่น่าต่อได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่หนองโป่งฟู้ดแฟร์ในวันที่23แล้วก็งานอื่นๆนะครับรับประกันได้ว่าแฟนๆนักรำของเรานะครับรำวงเพชรบุรีของเราไม่เงียบเหงานะครับเพราะว่าทีมงานฝ่ายจัดนี่พยายามที่จะหากิจกรรมให้กับแฟนๆนักรำได้พบปะกับสาวๆนักรำแล้วก็พื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีพื้นที่ได้ทำมาหากินกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ตลอดเวลานะครับต่อเนื่องกันไปแทบทุกเดือนนี่มีกิจกรรมมีงานให้ได้ร่วมสนุกมีพื้นที่ให้ได้ค้าขายกันอยู่โดยตลอดขอบพระคุณอย่างสูงเอาละจบจากรอบโชว์แล้วก็กลับขึ้นมาตั้งต้นสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราตั้งต้นกันในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วกันแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อที่ตัวจะไม่มีหมดแล้วกรรมการนั่งอยู่ตรงกลางเวทีนะฮะ20บาทเตรียมความพร้อมให้กับตัวของทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการรอรับบัตรจากทุกท่านอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าบันไดนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไม่มีบัตรเดี๋ยวขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีไม่ได้นะฮะเดี๋ยวให้สาวๆทีมนมเย็นฝั่งกระโน้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าเย็นหรือเปล่ายังไม่เคยพิสูจน์เหมือนกันนะครับแต่สีมันใช่สีใช่เนี่ยเอาละต่อเนื่องความสนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งต้นในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในจังหวะรำวงในรอบสิทธิ์บัตรธรรมดากับป้านาสัญญารักครับสนุกกับสาวบ้านนารักกันนานต่างสัญญาว่าจะอยู่ผูกพันถึงแม้ละทำงานหน้าและเราทำพิจารณาน้ำตาขอแต่เพียงได้เห็นหน้าขอแต่เพียงได้เห็นหน้าอยากพี่ได้มาเห็นหน้าหายคลานโดนนั่นจันละกระจาดังเรียกวังเทวาสวยงามนานเราดับฟ้าคุณจะเคียงผูกพันให้เราใหม่เล่าคืนดีของพี่ก็แต่น้องก็ครานขอแต่น้องไปของพี่ขอแต่น้องไปของพี่ฟังสิ่งคนดีฟังพี่รำพันแม้ละทุกวันพระนาจะพาละน้องไปทำบุญน้องเจ้ากระนวลสามคน
ันน้องจับมือพี่มือต่างสองระทึกสารพีเดียวกันอาลัทธิฐานซะก่อนเจ้าอาลัทธิฐานซะก่อนเจ้าว่าขอให้สองของเรารักชวนชีวันแม่มันเป็นบุตรพี่ที่คนดีเจ้าตอบว่าลาแสนซึ้งที่นักโอ้ยอดรักรักจะจุดประมาณแม่ก็ยากจะนอนหลับแล้วขับยอดไปถึงโลกที่ฝันฝันแล้วว่าน้องมาโดนตักอ้าวฝันแล้วว่าน้องมาโดนตักที่ตายรบอรังตอนนี้ฟังชาญอยากนอนโดนตักอยากแต่เอาหน้าความผมเนี่ยนะ